ใครวะเนี่ยเฮ้ยปอไอ้อแอดมินเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาพี่ได้ทำคลิปสุ่มกงล้อราคาหัวไปนะครับและในวันนี้เราก็จะมาสุ่มอีกใครชอบเช่นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับและแน่นอนในวันนี้พี่ไม่ได้มาสุ่มเองนะครับน้องๆมาเฮ้ยเธอไม่เปิดหน้าให้คนดูเห็นหน้าเห็นตาว่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้แบบให้แบบกิ๊กพี่นะครับมาอย่างเธอสุ่มอันนี้จะเป็นดาบนะครับทุกคนคือสุ่มทุกคนก็จะมีดาบผลปืนแล้วก็ฝั่งนะครับว่าฝั่งโจรหรือมารีนเธอสุ่มอันนี้ก่อนนะถ้าเธอให้แต่เขาดวงไม่ดีนะเฮ้ยดูจิตาหูดาบโปรดเฮ้ยโซชิตาได้อยู่โอเคมาครับทุกคนอันต่อไปเธอสุ่มผลอย่าเพิ่งไปดิสุ่มอีกนั่นแหละดีมากเฮ้ยประตูอ่ะเธอดวงดีนะเนี่ยต่อไปเธออีก2อันอันนี้จะเป็นปืนนะครับมีปืนพิษอูซบแล้วก็กีตาร์มี3ปืนนะโอ้ปืนโคตรกากอ่ะเธอมิ่งเอ้ยหาอันสุดท้ายมาสุดท้ายซุ่มมาลินกูเพิ่ง30เอ็มจะเอาไปตกอีกแล้วซะเลยโอ้แป๊บๆหมดประโยชน์แล้วโอเคครับทุกคนก็หลังจากที่พี่เนี่ยได้ให้กิ๊กมาสุ่มให้นะครับก็ได้เป็นฝั่งมาลินกูเพิ่งขึ้น30เอ็มเลยจะตกไหมวันนี้มาดูกันครับน้องๆกดมาลินไปครับโอเคเอ้ยพี่ลืมหมัดไปได้ไงวะไว้ EP หน้าแล้วกันนะครับ EP นี้ก็เอาเท่านี้ไปก่อนดาบนะเป็นดาบทูชิตะใช่ไหมเอาทูชิตะหายเฮ้ยเอ้าอ๋อจะละ1ดาวด้วยไปครับทูชิตะส่วนปืนเนี่ยเป็นปืนอุศบนะครับก็เรียกว่าเป็นปืนที่โหดในแบบอัปเดตแบบ10กว่าปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะแบบสู้ใครไม่ค่อยได้แล้วส่วนผลพิศาจนะเป็นผลประตูโอ้โหเป็นผลที่ยอดฮิตยอดเรียกว่าเป็นผลเกียนที่สุดในอัปเดตนี้นะเอ้ากูอยู่บนเพดานเฉยโอเคครับส่วนตอนนี้นะครับเข้าหัวฝั่งมารีของพี่เนี่ยแตะ30ล้านเรียบร้อยแล้วมาดูว่ามันจะตกในคลิปนี้ จะตกคลิปนี้หรือเปล่านะครับมาดูกันทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับน้องๆไม่เสียงเกมมันดังอย่างวะเนี่ยส่วนใครที่ยังไม่มี ID โหดๆ ID เทพเลยนะครับร้านพี่ก็ขายตั้งแต่ ID ไก่ไปยัน ID เทพเลยอย่าลืมไปหนุนกันได้นะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างแล้วก็ไปซื้อเสื้อพี่ด้วยไม่ใช่ตัวนี้นะมาถึงตัวที่ในเกมไปซื้อกันด้วยเดี๋ยวพี่จะทำซันคุงเวอร์ชัน2ออกมาเร็วๆนะครับเร็วๆนี้แหละรอติดตามได้เลยโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเปลี่ยนครบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เฮ้ยมีใครในเซิร์ฟวะเนี่ยใครวะเฮ้ยเดี๋ยวกูเข้ารหัสใครวะเนี่ยน้องๆมันคือใครวะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวพี่ดูกันแป๊บนึงขอสืบประวัติมันก่อนใครวะเนี่ยมันใส่เสื้อหมอแจ็คโอ้โหมึงเป็นปฏิปักษ์กับซันคุงละบักหำน้อยมึงออกมานี่เลยเดี๋ยววิจะจัดให้จำๆบังอาจมากๆโอ้โหเดี๋ยวแต่คือกูจะสู้มันได้หรือเปล่านี่โอ้ยสวยครับทูชิตะแทงหน้าไป1ทีเข้าไป 6,000 ครับผมโคตรแรงโคตรเวอร์เอ้ยลืมไปว่าไม่ได้เล่นลืมไปว่าไม่ได้เล่นปืนเป็นเทนคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บแต่ผลนี้ก็ได้อยู่มันมีสกิลมันตะอัปตาดีโอ้ยอัปตาไม่ทันโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวใครตุ๋ยไอ้สัสใครมาตุ๋ยวะไม่เท่เลยเฮ้ยโอ้โหเนี่ยมันเอากูแล้วนี่ไปแล้วจ้าขอทุกคนกำลังจะเข้าแล้วสวยนี่ไงมันเล่นผลไฟว่ะไอ้ตัวนี้ขึ้นก่อนเดี๋ยวกูโดนเทคเดี๋ยวโดนเทคโอ้ยกูเข้ามารับดาเมจแทนว่าสุดฟักเฮ้ยโอ้ยโดนรัดแม่งเอ้ยที่จะฆ่าได้อีกแล้วเชื่อตะกี้นี่โดนรัดเฉยเอ้านี่โดนรัดอีกแล้วกูโดนรัด2รอบแล้วคืออะไรวะเนี่ยเกมโดนไป 2,000 นี่ไงโดนไปดิเจ็บครึ่งหมื่นทุกคนแหละโคตรเจ็บดอกนี้โคตรเจ็บอุ๊ยใจเย็นครับพี่ผมก็แค่ใส่หลุดตูดครับพี่ไปละจ้าผมมันเล่นดาบเดียวกันกับพี่เลยนี่ว่าพี่ว่ามันแรงจังไอ้นี่ตึงจัดไอ้นี่ตึงจัดอะไรหรอไม่เข้านะไม่เข้าเราก็จะไม่เข้านะครับถ้ามันตึงมาเราก็ต้องตึงกลับเว้ยไอ้พวกเนี้ยวู้ฮู้โดนไปดินี่ไงโดนไปดิยังไงก็เจ็บอย่ามาอ้างว่าไม่เจ็บนะได้ยินนะตะกี้เนี่ยบอกว่าไม่เจ็บอ่ะได้ยินนะสวยโดนไปอีกครับก็มาดิโอ้กูหมดเขตแล้วกูถอยก่อนมันก็หมดเหมือนกันครับทุกคนตอนนี้หมดทั้งคู่อะไรหรอ
อะไรหรออะไรหรออะไรหรอเจ็บเปล่าๆนั่นน่ะวู้ฮู้มันไม่ได้ละโดนไปดิเฮ้ยมันโปบักลงพื้นเพื่อนเลยวะเนี่ยฮะไอ้กระจอกเอ้ยไม่สู้แล้วโปบักลงพื้นมึงพี่อย่างชอบเลยเพื่ออะไรนี่คิดว่ามึงหล่อมากมั้งมึงบักลงพื้นเนี่ยมึงขึ้นมาดิโอ้แล้วดูครับโอ้โหไม่ใจบักลงพื้นโอ้ไม่ใจกระจอกโอ้ดูดิครับโอ้โหไม่ใจโอ้โหดำพื้นโปดำพื้นไอ้โง่พี่ก็ไม่อยากจะแบบว่าสะถอยสะทุนนะครับเรียกว่าจีเจียแล้วกันนะครับไม่พีมีซี่นะครับพี่ไม่อยากแต่มันใครวะเนี่ยเฮ้ยโปเอ้ยโอ้แอดมินเกิดไม่อัปเดตมึงยังปล่อยโปมาวิ่งเล่นในเซิร์ฟอีกปะโถเอ้ยปัญญาอ่อนจริงๆเลยโปก็มีเกมก็ไม่อัดอ้าวมันขึ้นมาแล้วชิบหายแล้วโดนขึ้นมาก็โดนเปิดฉากไปดิโดนอีกไอ้แก่นี่โคตรตึงอะข้าวหัว30ล้านเลยว่ะน้องๆเอ้ยเมาบักตะกี้นี่โอ้ยเกือบเท่ละเอาตรงคือถ้าผมเอาแบบปืนกีตาร์มาเนี่ยไอ้แก่นี่ตายนานแล้วนะครับมันจะดึงเชิงเพื่อเหี้ยแล้วไม่ต้องกูอยากรู้จริงๆเลยนี่มึงจะดึงเชิงเพื่ออะไรกระจอกนี่อย่ามึงดึงเชิงเพื่ออะไรครับทั้งที่สุดท้ายมึงก็ต้องตายกูอยู่ดีโคตรจะเจ็บอะดอกตะกี้เนี่ยพูดแค่แหละโอ้ยมันจะดึงเชิงเพื่ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกูจบตาเนี่ยกูบล็อกมึงแน่ไอ้สัตว์ดึงเชิงทำมะเขือเปาะอะไรฮะกูถามหน่อยหึไอ้กระจอกตรงๆแล้วผมว่าผมไม่ได้เจอตึงนะเว้ยแต่ไอ้แก่เนี่ยคือมันดึงเชิงอะน้องๆเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยว่ามันเชิงอะครับโอ้มันไม่เข้ามาวะไอ้ไก่มันหนีอย่างเดียวเลยว่ะแม่งเชิงโคตรหนาแบบมันไม่กล้าเข้าพี่อะทุกคนเข้าใจมั้ยกลัวตก30ล้านหรือไงวะล่าไม่ได้อะชาติเนี่ยฮะไอ้โง่สวยกูหลบทันแต่มึงอะตายแน่วู้ฮูเอาหนีโอบินหนีทุกคนดูดิครับคิดเอาว่ามันตุ๊ดแค่ไหนนะครับน้องๆบินหนีด้วยนะครับจังหวะนี้นะ A few moments later ให้มันหนีกูเพื่ออะไรวะฮะคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องชอบหนีนะครับแล้วมันเป็นเพื่อนกูได้ไงวะเนี่ยกูงงว่ะใครรับมันวะเนี่ยพี่งงมากเลยทุกวันนี้แบบพี่แบบถ้าที่จะรับแอดมัวซ้วนนิดนึงนะครับเดี๋ยวกูต้องอันเฟรนแม่งแล้วกูบล็อกด้วยเลยละกันเอาง่ายคือกูไม่ชอบพวกลูอีลันเนอร์อืมกูบล็อกทิ้งด้วยกระจอกเรียกได้ว่าสวยของแท้นะครับเปิดมาตัวแรกกูก็เจอลูกอีลันเนอร์เลยมันแบบคือมันไม่ได้อะไรนะเว้ยแต่ว่ามันเสียเวลานะครับถ้าแบบเราบวกด้วยแล้วมันแบบมันหนีอ่ะทุกคนเข้าใจไหมคือมันไม่สู้แล้วมันหนีแล้วกูก็ไม่ได้คิวอ่ะกูไม่ได้ไฮไลท์อ่ะมันไม่เท่คือพี่แบบชอบแบบบวกแล้วแบบจบเลยนะครับแบบไม่ลูกอีลันเนอร์ไม่หนีอะไรเงี้ยไอ้ตัวตะกี้นี่ก็โดนกูประจานไปนะครับแต่มันเป็นเพื่อนกูได้ไงวะงงว่ะเฮ้ยกูแทงไปเลยนี่ไอ้นี่ใครวะเนี่ยมึงโปดาบแม่งโคตรใหญ่เลยอ่ะโดนไปครับสวยโดนไปอีกเฮ้ยลืมไปว่าไม่ได้ใช้ปืนนั้นอะไรเนี่ยเหยื่อกูมึงอะไรเนี่ยมึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าเพื่อนมันเหยื่อกูนี่ไงเอ้ยนี่ไงทูชิตะแทงไส้ไหลไปดิดาบแรงดาบโกงต้องทูชิตะเท่านั้นครับฮึบเบาทุกดอกมาดาบเล่มใหญ่มันจะสู้ทูชิตะได้ไงล่ะนายดาบนายใหญ่ก็จริงเออโอ้ยนี่มันเอาจริงว่ะมันโคตรเจ็บเลยมันฟันเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ดาบโคโค่เนี่ยฮัลโหลไมเฟนตายกดเกรดแบบเท่ๆไป1ช็อตไอ้ข้าหัว5ล้านตะกี้นี่ไปไหนแล้ววะคือกูเข้ามาแล้วออกเซิร์ฟไปเลยเหรอกูงงว่ะไหนใครอยากดูไฮไลท์บล็อกฟุตแล้วคอมเมนต์มาครับน้องๆอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะไอ้ไก่นี่ใครนี่เปิดว้ายชิบหายแล้วอุ้ยโดนคอมโบเฮ้ยโดนคอมโบนี่ไงคอมโบของพวกปัญญาอ่อนทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกครับคอมโบโมจิอ่ะกูเจอจนแบบกูเจอจนกูชินแล้วอ่ะสวยแตกอีก1มีอีกหรือเปล่ามีอีกหรือเปล่าไม่น่ามีแล้วนะครับมันน่าจะกลัวพี่หมดละกูย้ายเซิร์ฟก่อนไอ้ตาได้โคตรน้อยเลยเซิร์ฟเอาว่ะน้องๆเซิร์ฟนี้เดือดกันจัดๆเลยว่ะเฮ้ยใจเย็นดิมีสายฟ้าด้วยเหรอเนี่ยโดนไปดิเนี่ยแตกอีก1ซันคุงมาลัดช็อตสวยๆไป1ทีมันจะมีใครมั้ยครับมันจะมีใครบ้างมั้ยเซนก่อนอุ๊ยนี่ไงกูอมตะทันฮัลโหลอุ๊ยอยู่หูไกลขนาดนี้ยังโดนอีกเหรอเนี่ยหลบมาด้านซ้ายก่อนที่ไหนละโอ้เจอตัวแล้วครับน้องๆฮึบนี่ไงคาดไม่ถึงละสิเข็มขัดสั้นไปเลยมึงอุ้ยแทงหมดไม่สนลูกใครอุ้ยไอ้นี่อุ้ยโอ้วู้ฮู้อมตะควันอุ้ยเกือบโดนลุมเซิงไอ้เย้ยตอนนี้กดอมตะไม่ทันน่าจะตายห่านะครับตะกี้นี้เอ้าโดนอีกแล้วอู้หันไปทางไหนก็โดนไปหมดเลยอะไรกันวะเนี่ยอุ้ยอันนี้ลุมอุ้ยอันนี้ไม่ดีละนี่ต้องเล็งสักตัวแล้วทุกคนต้องเอาสักตัวอุ้ยเกตแล้วนี่มาครับเป็น10ก็มาจังหวะนี้กูดีดแล้ววะเนี่ยอะแตก1สวยโอ้โหไม่ให้พักให้หยุดเลยว่ะเขายังมาต่อเรื่อยๆครับจังหวะนี้แตก2หรือเปล่าอ้าวชิบหายแล้วซันคุงมานี่พี่เนี่ยเข้ามาด้วยกันเลยจะไปไหนจ๊ะไปไหนว่ะจะไปไหนวะอุ๊ยมันออกไปแล้วปิดประตูก่อนโหมันออกไปเร็วมากเลยฮัลโหลอยู่ข้างหลังพี่อุ๊ยโอ้กำลังจะเทแล้วตะกี้เนี่ยโอ้ไม่รู้จะโอ้โหโอ้โห
โอ้โหเรียบร้อยครับฉันคงโดนยำกระหม่อมโอ้ยเอ้ยกูไม่รู้จะอ๋อใจเย็นดิพี่มันใส่กูเต็มเหนียวเลยครับน้องๆเนี่ยมึงตายแน่วันนี้แหละคือวันตายของมึงนี่ไงเหวยเช่าเทียนนะมึงอ่ะวันนี้คือวันตายของเจ้าแม่งเกาะโคตรหนาเลยนี่ไงโดนไปอีกถึงจะไม่แรงแต่ก็ได้อยู่ดาเมจตั้ง 1,300 แน่โอ้โหอีกแล้วกูโดนอีกแล้วโมจิอุ้ยโอ้โหโคตรสวยจังวันนี้ยังสวยมันเป็นอะไรกับกูนักหนาวะเนี่ยโอ้โหสองตัวเลยไอ้พวกเชียร์เอ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยกลัวมันนั่นจะลุมมันนะกูดูจากโอ้โหเนี่ยมันลุมแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะใช่อันนี้แล้วแหละมันน่าจะลุมกูแล้วแหละจังหวะนี้ไอ้พวกเนี้ยพี่ยังยืนยันว่าคอมโบโมจิเป็นคอมโบที่พี่เกลียดที่สุดนะครับน้องๆแล้วเพราะว่ามันคอมโบโคตรง่ายเลยเหมือนพวกไม่มีสมองเล่นยังเล่นได้อะครับกูถอยวันกูไม่เข้าหรอกแล้วจะรอให้เขาเข้าแทนนะครับจังหวะนี้เราจะไม่เข้าเป็นเด็ดขาดอะไรอ่ะกูอยู่นี่จ้าเอแม่งโคตรถึกเลยพี่ตีก็ไม่เข้าว้าวไม่ได้แดกพี่ลูกน้องเกตหมดหรือยังนะเกตหมดหรือยังนะเรียบร้อยครับทุกคนเกตหมดแล้วบายบายดีอย่างนี้โดนไป 4,000 โคตรจะจุกนี่ไงใครเร็วใครได้ครับความไวมันคือของปีศาจเฮ้ยๆๆโอ้โหยังไม่ทันว่ะมาเลยมึงมากับกูเลยมามั้ยอุ๊ยฉันคุ้งเกตนี่ไงเกตเหมือนกันป่ะมาด้วยกันเลยครับพี่นี่ไงเอาไปกินอีกโอ้โหแม่งมันถึกจริงๆนะเว้ยไอ้ตัวเนี้ยมาอีกครับพี่กูจะตายก่อนเล่นจบไหมเนี่ยคะเอาตายถึงผมจะเล่นผลนี้ไม่ค่อยตึงนะครับอาจจะขัดใจน้องๆไปหน่อยแต่กูก็คิวได้ 30M ก็ตบพี่ไม่ใช่เออ 30M ที่ก็ตบมันมาแล้วไม่ใช่นี่ว่ามัน 10M นี่ว่าจะมาแก้มือเปล่าน้องๆว่าแต่เท่าที่พี่เจอส่วนใหญ่นะครับแบบว่าไอ้พวกข้าวหัวเยอะเนี่ยมันบอกอีซี่มึงหลอนอะไรหรือเปล่านี่อีซี่อีซี่ไว้ลกเอ๋อโอ้ลกเอ๋อลกเอ๋ออีกแล้วครับยังไงกว่าจะออกเซิร์ฟส่วนมากแบบพวกข้าวหัวเยอะเวลาโดนแบบพวกแบบข้าวหัวน้อยกว่าหรือว่าโดนข้าวหัวเยอะกว่าตบนะครับมันจะหนีออกเซิร์ฟเว้ยคือมันไม่สู้ต่อคือมันจะพูดไงดีคือจะพูดว่าไก่ก็ว่าได้นะครับน้องๆแต่ไม่มีใครสู้ไม่ได้แล้วในบล็อกฟุตเนี่ยเพราะฉะนั้นน้องอย่าลืมกดไลค์ด้วยคลิปหน้าแล้วเจอกันครับสับสไครต์ไลค์แชร์บ๊ายบาย